This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. น้ำมันในประเทศเนี่ยมีการคิดราคาที่เหมาะสมสำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยเวลาสถานการณ์เนี่ยราคาตลาดโลกผันผวนถ้าเป็นซีซันนิ่งไม่มีประเด็นถ้าเกิดทอยักสงครามเนี่ยบางทีต้องวีคต่อวีคเพราะว่ามีพวกงานคือเหมือนมีสเปเชียลเอฟเฟกต์ใช่ครับโปรปัจจัยพิเศษที่โผล่เข้ามาด้วยดีเซลเป็นน้ำมันเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นรถกระบะเกษตรกรหรือระบบขนส่งใช้ตัวนั้นโรงงานก็เช่นเดียวกันใช่ครับส่วนเบนซินเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกคนที่มีศักยภาพรถบ้านไปส่งลูกไปทำงานไปอะไรต่างๆถ้าเราจะใช้เงินลงทุนไปซัพพลายทั้งหมดก็คงไม่ไหวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของราคาพลังงานกันบ้าง นะครับท่านจะรู้ว่าประเทศไทยนั้นเป็นผู้นำเข้าสุทธินะครับของน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยและน้ำมันเองก็ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการการดำรงชีวิตกันด้วยคำถามหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นครับทำไมราคาพลังงานบ้านเราถึงได้แพงกว่าเพื่อนบ้านเช่นกรณีของมาเลเซียแบบนี้เป็นต้นนะครับราคาของเรานี้สมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไรโครงสร้างของราคานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้อำนวยการนะครับสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคุณวิสัทธ์วัฒนศัพท์ครับผอ.สวัสดีครับสวัสดีครับผอ.ครับแรกทีเดียวบางคนบอกว่าเราดูราคาน้ำมันเอ๊ะบางประเทศเนี้ยสมมติเราไปเปรียบเทียบกับยุโรปแพงกว่าเราเยอะเลยนะครับแต่พอเราหันไปดูประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียราคาก็ถูกกว่าเรานะครับอยากให้พออธิบายฟังนิดหนึ่งสมมติเราบอกว่าราคาน้ำมันแพงหรือไม่แพงอะไรเรียกว่าแพงอะไรเรียกว่าไม่แพงครับพอครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับเพราะจริงๆแล้วน้ำมันในประเทศเนี่ยมีการคิดราคาที่เหมาะสมสำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยซึ่งผมขอโฟกัสไปที่ดีเซลแล้วกันเนื่องจากว่าเป็นน้ำมันเศรษฐกิจครับในการขับเคลื่อนประเทศนะครับซึ่งเดิมมาเนี่ยราคาที่มองว่าเหมาะสมที่สุดนะครับก็คือ30บาทต่อลิตรครับโดยที่การเปรียบเทียบตรงนี้นะจะเบนช์มาร์กกับทางประเทศในภูมิภาคยกเว้นมาเลย์กับบรูไนเนื่องจากว่า2ประเทศนั้นเป็นผู้ผลิตน้ำมันเองครับผมเพราะนั้นเราจะโฟกัสอย่างกรณีปัจจุบันนะเราจะเบนช์มาร์กกับทางเวียดนามเป็นหลักต้องครับเนื่องจากว่าเป็นคู่แข่งทางด้านเศรษฐกิจส่วนโครงสร้างราคาก็ต้องเรียนว่าแต่ละประเทศก็คล้ายๆกันแต่ว่าบางประเทศอาจจะใช้กลไกของกองทุนน้ำมันมาช่วยในกรณีที่สภาวะของราคาตลาดโลกผันผวนหรือเกิดวิกฤตการณ์ของโลกซึ่งปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสงครามรัสเซียหรือปัจจุบันฮามาสกับอิสราเอลอันนี้คือหลักการครับทีนี้พอเราทราบเบนช์มาร์กแล้วทีนี้ผมมากันบ้างว่าเขาบอกว่าน้ำมันก่อนที่จะครูดออยล์นะฮะน้ำมันดิบเนี่ยก่อนดำๆเนี่ยมาไปขั้นน้ำมันสำเร็จรูปมันมีขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนเองมันก็เป็นการกำหนดโครงสร้างราคาหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าแล้วมันที่มาที่ไปเป็นไงอยากให้พอเล่าให้ฟังครับว่าโครงสร้างราคาน้ำมันของบ้านเราจากต้นทางสู่น้ำมันสำเร็จรูปมันเป็นไงครับก็คือจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเอาน้ำมันดิบที่เรียกว่าครูดออยล์มาแล้วมาเข้าลงกลั่นมาแคร็กซึ่งในการแคร็กเนี่ยเขาจะดูปริมาณดีมานด์ของประเทศว่าประเทศนี้สมมติว่าจะโฟกัสไปดีเซลเป็นหลักถ้าเอาประเทศไทยเป็นหลักนะครับตอนนี้ประเทศไทยใช้น้ำมันดีเซลประมาณ65ล้านลิตรต่อวันเบนซินประมาณ32ล้านเพราะนั้นสัดส่วนก็ประมาณครึ่งๆครับเพราะนั้นลงกลั่นเขาก็จะซื้อน้ำมันดิบเนี่ยที่เราซื้อมาส่วนมากจะเป็นตะวันออกกลางครับเนื่องจากว่าคุณสมบัติของมันกับราคามันเหมาะสำหรับที่เราจะมาแคร็กก็คือกลั่นเข้าลงกลั่นปุ๊บเอ็กซ์ไรฟินารีมันก็จะเป็นราคาต้นทุนครับโดยการบาลานซ์ของดีมานด์ซัพพลายอันนี้คือหลักการครับส่วนราคาที่บอกว่ามันจะมีค่าการตลาดหรือว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนของโรงกลั่นอะไรต่างๆแล้วก็ภาษีต่างๆซึ่งอันนี้แล้วแต่ประเทศนะครับอ๋อครับว่าจะดำเนินการยังไงซึ่งของเราที่เป็นภาษีสำคัญก็คือภาษีสรรพสามิตที่จะเป็นตัวเล่นตัวหนึ่งครับถ้ากรณีที่เกิดวิกฤตจริงๆเนี่ยยกตัวอย่างครับปี65ที่สงครามรัสเซียเนี่ยครับลดภาษีสรรพสามิตมา5บาทโอ้แต่ปัจจุบันนะครับเข้าใจละสงครามอิสราเอลเนี่ยลดมาแค่2.50 บาทครับเพื่อให้เห็นราคาเพื่อเราจะไปแคปที่30บาทถ้าไม่งั้นเนี่ยกองทุนซึ่งเป็นกลไกตัวหนึ่งเนี่ยเรามีข้อจำกัดของวงเงินครับตามกฎหมายเรากำหนดว่ากองทุนเนี่ยให้บริหารได้ไม่เกิน40,000 ล้านแต่ถ้าหากว่าวิกฤตการณ์อะไรต่างๆสามารถขยายกรอบซึ่งเราก็ทำมาแล้วขยายเป็น150,000 ล้านแต่ต้องเข้าโปรเซสต้องเข้าครม.เข้าทางสภาเ
พื่ออนุมัติอันนี้คือภาพกว้างของประเทศไทยเป็นอย่างนี้ครับโอ้ผมเข้าใจแล้วถ้าเกิดผมขออนุญาตเรียกแบบชาวบ้านเนาะเรามีโจ๊กเกอร์2ตัวที่สามารถปรับขึ้นลงได้คือภาษีสรรพสามิตซึ่งก็สังกัดกระทรวงคลังเขาก็จัดเก็บภาษีจากน้ำมันอีกส่วนก็คือเรื่องกองทุนน้ำมันด้วยนะครับผมถามท่านแบบนี้ตอนนี้ราคาบางคนเวลาเห็นนะฮะราคาหน้าหัวจ่ายก็ด้านหนึ่งแต่เวลาไปติดตามข่าวเศรษฐกิจฟังไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าเป็นดอลลาร์ต่อแบเรลแบบไหนจึงจะเรียกว่าราคาโอเคแบบไหนจึงเรียกว่าราคาแพงครับท่านบางคนก็พูดว่าถ้ามันเกิน60เรียกว่าแพง60ดอลลาร์ต่อแบเรลมันเป็นยังไงครับท่านก็ต้องเรียนอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าโครงสร้างของการคือน้ำมันดิบที่เราพูดกันเนี่ยมันมี2ตัวนะครับอ๋อนี่คือดิบนะน้ำมันดิบเนี่ยเขาก็จะบอกตอนเนี้ยน้ำมันดิบดูไบหรือเบลนด์หรือเวสเท็กซัสWTI มันก็จะมีราคาบอกว่าตอนเนี้ยเอาราคาปัจจุบัน WTI ประมาณ70เหรียญถ้าเบนซ์หรือดูไบก็ประมาณตอนนี้ประมาณ80แพงกว่าหน่อยแล้วประเด็นคือว่ามันอีกตัวนึงที่เวลาเขาเอามาออกข่าวเรื่องอะไรต่างๆเขาเรียกว่าแก๊สออยล์หรือน้ำมันเบนซินสำเร็จรูปก็คือเอาน้ำมันดิบเข้าลงกันแล้วแพ็กมาเป็นราคาที่เบนซ์มากับสิงคโปร์ที่เขาพยายามเทียบกันนะคราวนี้เท่าที่ผมมอนิเตอร์มาเนี่ยจากน้ำมันดิบกลายเป็นน้ำมันสำเร็จรูปที่เรียกว่าดีเซลหรือเบนซินเนี่ยค่าการแพ็คนะฮะในเรื่องของโรงกลั่นเนี่ยประมาณ10ถึง20เหรียญแล้วแต่สถานการณ์บางช่วงอาจจะมีพรีเมียมช่วงที่ดีมานด์เกิดขึ้นแล้วก็เกิดภาวะสงครามอะไรต่างๆอันนี้เป็นหลักการว่าถ้าดูตัวเลขบนพื้นฐานถ้าเอา30บาทก็ต้องมอนิเตอร์ว่าน้ำมันดิบประมาณ70เหรียญอ๋อเข้าใจเป็นราคาที่เหมาะสมคือบางทีเราไปมองปลายทางจะดีกว่าว่าปลายทางเราอยากได้ราคาเป้าหมายที่เท่าไหร่ที่ไม่เป็นภาระประชาชนจากนั้นก็ย้อนกลับไปคิดว่ามันออกมาเป็นยังไงถ้าเกิดเป็นแบบนั้นประมาณสัก70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจะได้นะครับทีนี้อยากให้ท่านอธิบายถึง2ตัวซึ่งเป็นตัวที่น่าจะอยู่ในมือเราเนาะว่าช่วยอย่างไรบ้างอันที่1ครับก็คือตัวของกองทุนน้ำมันเองว่าเรามีส่วนช่วยเหลือและบทบาทที่ผ่านมาเราทำอะไรไปบ้างเพราะว่าครั้งใดก็ตามที่ราคาพลังงานถูกคนจะไม่นึกถึงท่านแต่พอราคาพลังงานแพงจะนึกถึงท่านตลอดเวลาหน้าที่ของทางสำนักงานเนี่ยเราดำเนินหน้าที่อย่างไรเรามีหลักคิดในการที่จะเข้าไปสนับสนุนแต่ละส่วนเนี่ยยังไงบ้างครับท่านครับผมก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้เนี่ยการทำงานของสำนักงานกองทุนน้ำมันในรูปของบอร์ดรัฐมนตรีพลังงานเป็นประธานบอร์ดครับโดยตำแหน่งครับโดยตำแหน่งแล้วก็จะมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานแล้วก็จะมีปลัดกระทรวงต่างแล้วก็มีผมเป็นอ๋อมีกระทรวงอื่นๆด้วยใช่ครับไม่ว่าอุตสาหกรรมคมนาคมที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องครับกับเซกเตอร์พลังงานและสุดท้ายผมก็จะเป็นกรรมการและเลขานุการอ๋อเป็นเลขานุการด้วยเพราะนั้นเวลาสถานการณ์เนี่ยราคาตลาดโลกผันผวนผมจะทำซีนาริโอเสนอบอร์ดอ๋อการทำงานเป็นอย่างนี้แต่ว่าในเรื่องของการไทม์ไลน์นะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นซีซันนิ่งไม่มีประเด็นถ้าเกิดภาวะสงครามเนี่ยบางทีต้องวีคต่อวีคเพราะว่ามีงานคือมันมี special effect ใช่ครับโผล่ปัจจัยพิเศษที่โผล่เข้ามาด้วยเพราะว่าตรงนี้ที่ผมเรียนบอกว่าโวลุ่มเนี่ย60ล้านลิตรเนี่ยแค่บาทเดียวเนี่ยเงินกองทุนก็สามารถเข้าได้ออกครับไหลออกก็ได้เยอะอ๋อครับเพราะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่เราทำซีรีส์เพียงแต่ว่าขึ้นอยู่ที่ policy จะเอาไงก็อย่างล่าสุดเราก็ต้องเอาปัจจุบันก่อนละกันรัฐบาลบอกว่าจะแคปราคา30บาทของดีเซลถึง 3.7 ธันวาครับเราก็เอาตัวเงินที่เรามีอยู่กับบนสถานการณ์ราคาที่ผมบอกว่าราคาเหมาะสมคือ70เหรียญแต่บางช่วงขึ้นไป90ครับตรงนั้นก็คือเอาเงินกองทุนไปซัพพอร์ตครับแล้วถ้าเงินกองทุนเนี่ยเริ่มล่อยหรอแล้วก็ประสานกับกระทรวงทางภาษีสรรพากรลดได้ไหมถ้าไม่งั้นเนี่ยประชาชนทางกองทุนก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้ไม่ได้ละครับกองทางกระทรวงทางต้องเข้ามาช่วยครับเนี่ยเราจะทำงานคล้ายๆเป็นบูรณาการเหมือนกันโอ้ทำงานเป็นทีมให้รอบด้านเพราะเรามีโจ๊กเกอร์ปัจจัยภายในสองตัวกองทุนน้ำมันเองเดี๋ยวค่อยคุยเพราะว่าในช่วงที่น้ำมันถูกเราก็มีการเก็บเข้าไว้เพื่อเก็บเอาไว้กับตัวเองด้วยเช่นเดียวกันผมขอถามอีกส่วนบ้างครับท่านทำไมเราแคปเฉพาะดีเซลว่าจะต้องเป็น30เราทราบว่าน้ำมันอุตสาหกรรมเนอะในขณะที่เบนซินก็จะปล่อยค่อนข้างจะลอยตัวหรือไม่อย่างไรครับก็ต้องเรียนตรงๆนะครับก็คือตอนที่พิจารณาเนี่ยที่ผมเรียนเบื้องต้นว่าดีเซลเป็นน้ำมันเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นรถกระบะเกษตรกรหรือระบบขนส่งใช้ตัวนั้นโรงงานก็เช่นเดียวกันใช่ครับส่วนเบนซินเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆนะก็คือเพื่ออำนวยความสะดวกคนที่มีศักยภาพรถบ้านไปส่งลูกไปทำงานไปอะไรต่างๆรถยนต์ไม่ได้ทำเป็นเซกเตอร์ของเศรษฐกิจนะฮะนึกออกอำนวยความสะดวกเป็นหลักเพราะนั้นเราก็เลยโฟกัสไปดีเซลเป็นหลักแต่ว่าเบนซินเนี่ย
ท่านสังเกตได้ว่ามันจะมีราคาที่บอกว่าวันนี้ขึ้น30ตังค์ขึ้น40ตังค์แล้วลง20ตังค์อะไรเนี่ยซึ่งทุกคนก็รับทราบตรงนี้ผ่านทางในเรื่องของสื่อมวลชนก็ตรงนี้เนื่องจากว่าเรามองว่าถ้าเราจะใช้เงินลงทุนไปซับซิดี้ทั้งหมดก็คงไม่ไหวก็เลยเลือกเซกเตอร์เลยเซกเตอร์ให้ชัดเจนครับผมถามแบบนี้กันบ้างในช่วงที่ราคาน้ำมันสูงกองทุนน้ำมันก็จะต้องเอาสิ่งที่มีเอาไว้หรือแม้กระทั่งบางครั้งก็กู้ยืมออกมาแล้วก็ subsidize กลับกันบ้างผมจำได้ว่าช่วงโควิดเนี่ยนะครับช่วงนั้นโอเปก plus ตกลงไม่ได้ราคาน้ำมันดิ่งพัสุธาเลยในช่วงเวลาแบบนั้นเพราะผมเชื่อในอนาคตก็อาจจะมีแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเราบริหารจัดการในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันถูกเป็นพิเศษเช่น20ดอลลาร์บ้าง30ดอลลาร์40ดอลลาร์ต่อแบเรลที่ตลาดโลกเนี่ยตอนนั้นเราบริหารอย่างไรครับเพราะบางคนก็จะงงว่าเก็บเราไปทำไมจะได้คนจะได้เข้าใจด้วยก็ต้องเรียนตรงๆว่าก็คือเรามีตามพรบเราเนี่ยเขาก็จะแคปไว้แล้วก็คือกองทุนสามารถเก็บได้ไม่เกิน40ล้านที่ผมเคยบอกไว้แต่ที่ประเด็นคือว่าช่วงที่ผมมารับตำแหน่งก็ต้องย้อนไปปี63ตอนนั้นโควิดใหม่ๆโอเคน้ำมันตอนนั้นกองทุนถูกเนื่องจากว่าดีมานด์มันดรอปตอนนั้นเก็บเข้ากองทุนได้ 30,000 ล้านอ๋อครับโทษนะครับคำว่าเก็บเนี่ยเราเก็บจากเบนซินดีเซลเราเก็บทุกเซกเตอร์ลิตรหรือต่ออะไรเงี้ยฮะทุกชนิดทุกเซกเตอร์เลยครับแล้วเราเก็บไงครับเช่นลิตรละบาทอะไรอย่างเงี้ยชาติเฉลี่ยนะฮะก็คือถ้าภาษีเราเบนหนากับภาษีเนี่ยถ้าเป็นดีเซลเนี่ย5.90 บาทครับต่อลิตรถ้าเบนซินก็ใกล้เคียงกันแต่ว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเราจะเก็บเฉลี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน2.3 บาทอ๋อครับครับผมแล้วแต่ชนิดครับมันจะมีตัวเอทานอลกับ B100ที่มันจะถูกเอ็กเซปต์เพราะว่าจะสนับสนุนพืชพลังงานประเทศอ๋อนึกออกแล้วก็อันนี้คือหลักการครับครับก็มีความหมายว่าในช่วงที่น้ำมันถูกเราก็ต้องเข้าใจเพราะในช่วงที่น้ำมันแพงก็เอาเงินตรงนั้นแหละครับเข้ามาช่วยสนับสนุนทำให้เป็นแบบนี้นะครับหลักๆเลยพันธกิจหลักๆของเราต้องบอกนี้เป็นการสร้างเสถียรภาพราคาน้ำมันให้กับประชาชนด้วยนะครับมีปัจจัยองค์ประกอบอะไรบ้างครับที่คนไทยที่ใช้น้ำมันแน่นอนทุกคนใช้น้ำมันนะเพราะเราผลิตน้ำมันเองไม่ได้ควรจะได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องกับการบริหารนะครับของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมั้งครับก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับคือถ้าหากว่าประชาชนอยากจะรู้ว่ามันแฟกต์มันคือยังไงจริงๆอ่ะการติดตามเนี่ยที่ผมบอกตัวแปรที่ทำให้ราคามันขึ้นหรือลงเนี่ยมันจะมีหลักๆนะครับก็คือฝั่งของเฟดต้องเอาแมคโครเลยครับดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวด้วยเกี่ยวครับเพราะว่ามันมีผลเพราะว่ามันจะกระทบมันเรื่องของฝั่งซัพพลายหรือคนที่อะไรต่างๆแล้วก็เศรษฐกิจของจีนเป็นหลักเศรษฐกิจจีนด้วยครับผมแต่ที่สำคัญที่สุดคือโอเปกกลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันกลุ่มผู้ผลิตก็คือผู้ซัพพลายเพราะตรงนี้จะเป็นตัวบาลานซ์ก็อย่างที่ว่าช่วงที่ช่วงโควิดดีมานด์ดรอปกำลังการผลิตถ้าเขาผลิตอยู่ราคามันต้องดรอปลงโดยลอจิกมันอยู่แล้วเพราะนั้นตัวแปรเนี่ยแล้วสุดท้ายก็คือค่าเงินบาทของไทยโอ้เพราะเราซื้อเป็นดอลลาร์นะฮะใช่ครับเราไม่ได้ซื้อเป็นบาทใช่ครับถ้าเกิดว่าดอลลาร์แข็งค่าก็ใช้บาทเยอะหน่อยใช่ครับโอ้นี่ครับมันมี4ตัวที่กระทบกับเรือราคาที่ประชาชนควรจะทราบที่มอนิเตอร์นะครับครับอันนี้ถือว่าท้าทายมากนะครับเพราะว่าหลายคนเราใช้น้ำมันที่หัวจ่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างล้วนเกี่ยวกับมิติต่างประเทศด้วยโอกาสหน้าจะได้คุยกับผอ.เพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้บริบทโลกเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยและจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันอย่างไรบ้างแต่วันนี้ทำให้เราได้ทราบนะครับว่ากลไกในการที่จะสนับสนุนอุดหนุนราคานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ขอบคุณผอ.มากนะครับที่มาคุยกับเราขอบคุณนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านของเราในวันนี้ที่ทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับภาวะตลาดแบบนี้ว่าทำไมเราถึงต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงกว่าบางประเทศและถูกกว่าบางประเทศด้วยสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice